ทั้งโลกเนี่ยเขามองแล้วว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเจริญเติบโตสูงสุดในโลกนี้ในช่วงทศวรรษจากนี้ไปประเทศไทยก็อยู่ตรงกลางภูมิภาคอาเซียนการที่เราได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยการขยายตัวการลงทุนอะไรต่างๆมาอยู่ที่เราโครงการ Land Bridge สามารถที่จะทำให้การคมนาคมขนส่งของสองชายฝั่งทะเลคือฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียกับฝั่งทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้เรือมาถึงปุ๊บมีท่าเรือขนของจากเรือนั้นขึ้นแคร่ขึ้นรถไฟปุ๊บข้ามจากฝั่งชายฝั่งทะเลหนึ่งไปอีกฝั่งทะเลหนึ่งแล้วก็ลงเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็ออกไปในจุดหมายปลายทางล่นระยะเวลาการเดินทางของสินค้าเนี่ยประมาณ7วันการเจริญเติบโตทางภาคเศรษฐกิจในช่วง10 ปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแต่การเติบโตเพิ่มมากขึ้นพรรคภูมิใจไทยกลับเข้าไปเราต่อเนื่องได้เพราะตรงนี้เราทำมาตั้งแต่แรกแล้วเราศึกษามาหมดแล้วมันก็จะทำให้หนึ่งเรื่องพอมันมีการสร้างมันก็มีการจ้างงานมีการใช้สินค้าของที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์จะต้อง made in Thailand เป็นสำคัญมันจะเป็นเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยที่เขาเรียก Greater Region ตลอดทางขนส่งสินค้ามันก็จะมีอุตสาหกรรม warehouse อุตสาหกรรมโกดังอุตสาหกรรมถ้าอยู่ภาคใต้ใช่ไหมก็แปรรูปอาหารทะเลระหว่างทางก็ส่งขึ้นแล้วก็ไปที่ท่าเรือจะออกซ้ายออกขวาได้หมดต้องเกิดฮะถ้าเราจะเป็นประเทศที่จะมีการขยายตัวแล้วก็เป็นประเทศที่ดำรงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจต้นทุนสำคัญเวลาสำคัญโลจิสติกการคมนาคมขนส่งสำคัญเราผลิตได้เร็วนะครับมีคุณภาพแล้วขนส่งด้วยระยะเวลาที่สั้นนะครับมันก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยกระจายไปยังตลาดโลกได้เร็วกว่าคนอื่นไม่กระทบเรื่องการท่องเที่ยวสร้างผลผลิตต่างๆของประเทศไทยแหล่งจ้างงานแหล่งที่คนไทยจะใช้โอกาสทำงานทำมาหากินนะครับแล้วก็มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา